สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากสำหรับคู่รักเข้าใหม่ประมาณที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้มังมาดอย่างแต้วณัฐพรไปมีรักกับไฮโซปราณัยพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้เปิดตัวคบหากันนั้นก็ดูเหมือนว่าจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยก็ว่าได้แถมหลายๆคนก็ยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกซะด้วยซึ่งล่าสุดแต้วก็ได้ไปออกงานอีเวนต์โครงการจัดการประกวดออกแบบบ้านเมื่อถามถึงเรื่องของความรักในตอนนี้ที่เห็นว่าแต้วจะควงคู่ไฮโซปราณัยออกงานแต่งแทบจะทุกอาทิตย์เดือนที่แต้วก็ได้ตอบไปว่าอาจจะเป็นช่วงอายุที่เพื่อนๆเริ่มจะแต่งงานกันแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้ล่าสุดก็เป็นงานแต่งเพื่อนที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่และทีมงานจะต้องใส่ชุดทักซิโดซึ่งคนในงานไม่แซวแต่คนที่อยู่นอกงานแซวกันเพียบเลยซึ่งแต้วก็บอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคิดใครเรื่องของงานแต่งเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับอนาคตอยากจะทำปัจจุบันให้ดีก่อนซึ่งก็ถามถึงงานแต่งในอนาคตแต้วก็ตอบอย่างขำๆว่าจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเอาอะไรกับเขาคุณไฮโซปราณัยได้ยินอย่างนี้แล้วจะขอก็รีบขอเลยนะครับ